พียงคำแรกครับไปร่วมแสดงความยินดีครับกับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นหมอโอ๊คกับสาวโอปอนะครับที่ลูกๆเรียนจบเตรียมอนุบาลแล้วรวมไปถึงครอบครัวของนพพรชำนิครับหลังจากทางภรรยาครับคลอดลูกชายสุดน่ารักชื่อว่าน้องโบดี้ครับกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับของนักร้องเสียงหนุ่มฮะนพพรชำนิแล้วก็อดีตพิธีกรสาวครับสาวเพลินปทุมมาศครับหลังจากคลอดลูกชายคนแรกครับที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ครับแล้วก็ตั้งชื่อลูกชายว่าน้องโบดี้พร้อมโพสต์ภาพบรรยายความรู้สึกผ่าน Instagram บอกว่าสวัสดีครับทุกท่านผมชื่อเล่นว่าโบดี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีชื่อจริงนะครับอวัยวะทุกอย่างทำงานดีมากโดยเฉพาะปอดฮะแสดงว่าต้องส่งเสียงร้องนะเสียงดังดังอย่างแน่นอนเลยครับจริงๆเลยฮะก็ส่งเสียงร้องดังสบายเลยนะครับขอบคุณทีมงานแพทย์พยาบาลทุกท่านนะครับที่ช่วยให้ผมออกมาดูโลกนี้ได้อย่างปลอดภัยและก็แข็งแรงด้วยขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจความปรารถนาดีมาให้ผมตั้งแต่เรายังไม่รู้จักกันนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับยินดีที่จะได้พบกันนะครับหลังจากนั้นก็มีเพื่อนๆศิลปินครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสแตมอภิวัฒน์หนุ่มโต๊ศักดิ์สิทธิ์หนุ่มแว่นใหญ่ก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับน้องโบดี้โอ้โหนี่ขนาดอ้าปากเป็นภาพนิ่งนะยังไม่มีเสียงร้องรู้เลยฮะเสียงทะลุทีวีแน่ใช่อาจจะเสียงดีเหมือนพ่อนพด้วยนะคะไปต่อที่ครอบครัวสุดน่ารักของหมอโอ๊คสมิธและโอปอปณิศราค่ะล่าสุดทั้งคุณพ่อคุณแม่พร้อมใจกันโพสต์คลิปลูกแฝดน้องอลินและน้องอลันเข้ารับประกาศนียบัตรหลังจบการศึกษา Early Year เตรียมอนุบาลที่โรงเรียนนานาชาติรีเจนต์กรุงเทพนะคะเพื่อเตรียมก้าวเข้าสู่ระดับชั้นประถมศึกษาต่อไปค่ะงานนี้เพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่ไม่พลาดเข้ามาแสดงความยินดีกับหลานๆทั้งสองมีหลายคนเลยนะคะที่แสดงความยินดีกับอลินอลันนั่นเองค่ะโอ้โหแป๊บเดียวนี้โตไวเลยนะจ๊ะลูกจ๋าดูสิน่ารักด้วยนะครับถ่ายรูปขอให้เรียนเก่งๆนะครับโตขึ้นมาเป็นเด็กดีนะครับแล้วก็น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับอ่ะส่วนข่าวชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ